น้ำมันเต็มถังไฟเต็มนะไฟในแบตเตอรี่ก็เต็มแต่สตาร์ทไม่ติดนะทำยังไงดีนะครับตามมาเลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ผมมารีวิวเกี่ยวกับการเปลี่ยนปั๊มติ๊กในถังน้ำมันนะครับสำหรับรถที่สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟมีเนี่ยก็คือไฟในแบตเตอรี่มีนะครับก็คือเวลาสตาร์ทรถเนี่ยเครื่องยนต์หมุนนะครับเครื่องยนต์จะหมุนนะครับน้ำมันมีก็คือน้ำมันเราสังเกตง่ายๆก็คือน้ำมันที่เกน้ำมันนะครับอย่างต่ำเลยต้องมี1ใน4ของถังน้ำมันนะครับไฟมีน้ำมันมีเครื่องยนต์หมุนนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เราก็ใช้วิธีการเช็คง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรยุ่งยากมากมายนะถ้าว่าเราไม่ได้เป็นช่างผมพยายามสอนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับย้ำนะครับไม่ได้เป็นช่างนะครับส่วนคนที่เป็นช่างก็ไปซื้อเครื่องมืออะไรมาก็แล้วแต่นะครับส่วนคนที่ไม่เป็นช่างก็ดูง่ายนะครับก็คือไฟมีก็คือไฟแบตเตอรี่มีอย่าไปบีบแตรหรือว่าอย่าเปิดสวิตช์แล้วบอกว่าไฟหน้าปัดมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์โชว์มีอะไรหมดนะไม่ใช่นะครับไฟมีในที่นี้ก็คือเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเครื่องยนต์มันหมุนนะมันหมุนมันจะดังจึ๊ดๆๆๆนะมันหมุนเหมือนมีการหมุนของเครื่องยนต์นะครับการบีบแต่การเปิดไฟเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าไฟมันไม่ถึง12โวลต์หรือมันต่ำกว่า10โวลต์เนี่ยมันก็เปิดไฟได้สว่างนะอย่าไปนึกว่าไฟมันมีแบบนี้นะเราวัดกันที่ตอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มีการหมุนนั่นก็แปลว่าไฟมันมีนะครับคราวนี้ไฟมันมีปุ๊บน้ำมันที่บอกตรงหน้าปัดมีนะครับเราก็มาดูตรงไฟที่หัวเทียนนะครับไฟหัวเทียนเราก็ถอดคอยออกมานะครับซึ่งการถอดคอยออกมาเนี่ยก็ไปดูใน EP เก่าๆผมได้นะครับเนื่องจากว่ากล้องผมมันมีปัญหานะครับไม่ได้ถ่ายแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ผมใช้มานานมากนะครับก็คือใช้จมูกงงนะครับงงวิธีนี้งงใช้จมูกดมนะครับเวลาเราสตาร์ทสัก 2-3 ครั้งเนี่ยกลิ่นที่ออกจากถ้อยเสียเนี่ยถ้าสมมุติน้ำมันมานะฮะสมมุติน้ำมันมาสมมุติไฟไม่ออกคอยเราจะได้กลิ่นของน้ำมันเบนซินออกมานะครับกลิ่นของน้ำมันเบนซินออกมานะครับถ้าเกิดน้ำมันเบนซินไม่มาเราจะได้กลิ่นอะไรนะครับกลิ่นนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเผาน้ำมันเครื่องนะหรือว่าเหม็นน้ำมันเครื่องเหม็นแบบไม่มากนะเหม็นแบบเหม็นเล็กน้อยแต่ว่ามันพอได้กลิ่นนะครับฟังแล้วงงไหมนะฮะคือเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิสดารมากมายนะครับเราเป็นคนใช้รถเนี่ยเราสังเกตแค่นี้พอนะครับสังเกตแค่นี้พอเลยก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยถ้าสมมุติปั๊มติ๊กทำงานนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะติดเครื่องได้เนี่ยมันจะมีไฟในที่นี้ก็คือไฟสปาร์กออกจากหัวเทียนนะครับเครื่องยนต์เรามี4สูบไฟสปาร์กสมมติมันพิการไปสักสูบหนึ่งยังไงมันต้องติดเครื่องแล้วมันจะเดินไม่ครบสูบอะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในกรณีที่มันสตาร์ทแล้วมันไม่ติดเลยนะมันไม่ติดเลยนะครับก็เราก็ให้สมมติฐานก่อนอันดับแรกไฟไม่ออกจากหัวเทียนถ้าไฟไม่ออกหัวเทียนสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ไงว่าไฟไม่ออกหัวเทียนเพราะเราไม่มีเครื่องมือนะครับหรือเราจะไปสั่งเครื่องมือมานะมันไม่ใช่ที่นะครับเพราะว่าเราเสียเงินซื้อรถ
หลายแสนบาทแล้วเราต้องซื้อเครื่องมือเยอะๆมาเพื่อจะมาดูว่ารถเราเป็นอะไรมันไม่ใช่นะครับผมพยายามสอนคนใช้รถนะครับย้ำนะผมไม่ได้สอนช่างนะครับถ้าผมสอนช่างเนี่ยช่างก็จะมาสอนผมต่อนะถอนงอกผมต่ออีกทีหนึ่งนะฉะนั้นคนใช้รถนะครับวิธีง่ายๆนะครับใช้จมูกดมนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับสตาร์ทปุ๊บแล้วก็พยายามสังเกตกลิ่นนะกลิ่นนะถ้ามันมีการฉีดน้ำมันลงไปที่ห้องเผาไหม้ยังไงเครื่องยนต์มันต้องดันอากาศที่อยู่ข้างในกระบอกลูกสูบเนี่ยออกไปที่ถ้อยเสียยังไงก็ต้องดันออกมานะครับฉะนั้นถ้ามีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกของห้องเผาไหม้เอาง่ายๆอยู่ในเสื้อสูบนะลูกสูบก็จะดันอากาศดันอะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปสู่ถ้อยเสียนะครับเราก็จะได้กลิ่นถ้าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็จะดันไอน้ำมันเครื่องนะฮะไอน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ข้างในกระบอกลูกสูบด้วยนะครับพอมันอัดขึ้นมาเนี่ยหัวเทียนมีการสปาร์กเนี่ยหัวเทียนก็จะเผาไอน้ำมันฉะนั้นไอน้ำมันก็จะมีกลิ่นเหมือนเหม็นน้ำมันเครื่องแต่ไม่รุนแรงมากมายเพราะว่าปริมาณน้ำมันเครื่องเนี่ยมันน้อยไอปริมาณไอน้ำมันเครื่องมันน้อยแต่เราก็จะได้กลิ่นนะครับจะได้กลิ่นแบบเหมือนกับเหม็นน้ำมันเครื่องนะในกรณีที่น้ำมันไม่มานะครับเราไม่ต้องล้วงลึกขนาดว่าหัวฉีดไม่ยกหรืออะไรไม่ต้องนะเพราะรถเนี่ยมันจะไม่แบบเสียแบบอะไรมากขนาดนั้นนะครับหลักๆของมันเลยก็คือปั๊มติ๊กนะเริ่มต้นเลยก็คือปั๊มติ๊กนะในกรณีที่รถเราใช้งานมาสัก 280,000 โลเนี่ยปั๊มติ๊กเนี่ยเราก็จะมีการเสื่อมสภาพนะประกอบกับข้างในเนี่ยมันจะมีกองของปั๊มติ๊กนะครับถ้าเวลาเราเปลี่ยนปั๊มติ๊กเราก็ควรจะดูแลเรื่องกองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเราอาจจะเปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าอาจจะต้องทำการล้างมันนะในกรณีที่มันล้างได้ถ้าในกรณีที่มันเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนออกไปนะครับปั๊มติ๊กเป็นอุปกรณ์ในการดูดน้ำมันที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับเพื่อจะมารอที่รางหัวฉีดนะครับพอรอที่รางหัวฉีดปุ๊บเมื่อมีการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยตัวของ ECU เนี่ยก็จะทำการยกหัวฉีดนะครับเมื่อทำการยกหัวฉีดเหมือนกับมีการปล่อยให้รางหัวฉีดเนี่ยมีการไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับเมื่อไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้เนี่ยมันก็จะถูกเรกูเลเตอร์เนี่ยควบคุมแรงดันให้มันสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเรกูเลเตอร์ในการควบคุมแรงดันให้มันสม่ำเสมอเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะมีการสะอึกหรือว่าสะดุดหรือว่าดับไปนะครับฉะนั้นมันจะต้องมีการไหลแบบต่อเนื่องนะครับเหมือนเราเปิดสายน้ำแล้วเราใช้นิ้วเนี่ยบีบสายน้ำไว้นะครับฉะนั้นถ้าเรามีปั๊มน้ำที่มีแรงดันสูงๆเนี่ยการบีบของเราเนี่ยมันก็จะพุ่งไปออกจากปลายของสายน้ำเนี่ยไปในระยะทางที่สม่ำเสมอหรือระยะทางที่เท่าเดิมนะครับถ้าในกรณีที่ปั๊มน้ำเราทำงานไม่เต็มที่เนี่ยเวลาเราบีบเนี่ยระยะทางของน้ำที่ออกจากปลายสายน้ำเนี่ยมันจะไปไกลบ้างไปใกล้บ้างนะครับก็ประมาณนั้นฮะเรกูเลเตอร์ก็จะทำงานแบบนี้นะครับเรกูเลเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวของเสื้อปั๊มติ๊กด้วยนะครับแล้วก็กองของปั๊มติ๊กก็จะอยู่ในเสื้อของกองของเสื้อปั๊มติ๊กด้วยนะครับฉะนั้นเริ่มมั่วแล้วนะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาเรื่อยๆไม่เหมือนรถรุ่นเก่านะครับตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ที่รางหัวฉีดนะครับ
ตัวกองน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ภายนอกนะรถรุ่นใหม่ๆมันก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่เสื้อของปั๊มติ๊กนะครับฉะนั้นเวลาเราถอดเสื้อของปั๊มติ๊กออกเราก็ควรระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับดูโอลิงของเรกูเลเตอร์นะแล้วก็ดูกองน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเสื้อปั๊มติ๊กถ้ามันเสื่อมก็ควรจะเปลี่ยนออกไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเครื่องมือมากมายนะครับผมย้ำนะครับถ้าซื้อเครื่องมือมากมายเนี่ยไหนทุกคนจะต้องซื้อรถมาราคาหลายแสนบาทนะครับแล้วจะต้องซื้อเครื่องมือเข้ามาตรวจเช็คอีกเนี่ยมันไม่ใช่ที่นะครับไม่ใช่ที่เลยนะครับเหมือนกับคุณมานพนะครับคุณมานพขออนุญาตไม่เอ่ยนามสกุลนะเขาบอกว่าให้ซื้อเครื่องมือมานะถ้าซื้อเครื่องมือมาหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยดูคลิปแล้วก็ต้องซื้อเครื่องมือหมดมันก็ไม่ใช่ที่แล้วนะฮะผมกำลังฝึกให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะครับว่ารถเราเป็นอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องเลยมันก็ไม่ใช่ที่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราควรจะรู้บ้างนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ทำการสตาร์ทก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับยังไงผู้ที่ยังไม่กดติดตามรับชมก็ช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมายเลยนะฮะสำหรับการแชร์นะแชร์ให้เพื่อนๆเราที่อยู่ใน Facebook ได้รับชมด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆที่ใช้รถได้รับชมด้วยนะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม